มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็มาต่อที่ SMS นะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะมาเลยค่ะครับคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันเสาร์ที่14เมษายนปี27เวลาประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงถามเรื่องงานต่างประเทศนะคะหรือว่างานที่เหมาะสมการเงินกับสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคืออย่างนี้นะครับไอ้คำว่างานต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพวกงานฝ่ายต่างประเทศโดยตรงอันนี้คือความหมายแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลงทุนทำธุรกิจอะไรที่ต่างประเทศก็ต้องดูแยกดาวกันนะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลอะไรส่งเข้ามาได้เยอะที่สุดเนี่ยก็ดีถามว่าถ้าดวงนี้ตอบอย่างนี้ก่อนดวงนี้มีโอกาสทำงานเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติหรือทำงานต่างถิ่นฐานต่างประเทศหรือไม่ตอบว่ามีแล้วถามว่าดวงนี้มีเกณฑ์เดินทางเพื่องานไปต่างประเทศหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะฉะนั้นหนึ่งก็คือสมรูปแต่ถ้าว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดถ้าเป็นต่างประเทศโดยตรงมีการจรบ่อยๆรับได้แต่ที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นพวกงานการเงินถ้าเป็นธุรกิจในแง่ของพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ถือว่าดีมากนะในพื้นชะตาสุขภาพระยะยาวก็ระวังปัญหาพวกกระเพาะตับนะไมเกรนช่องปากและทางเดินหายใจเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยชนะค่ะเกิดวันที่16พฤษภาคมปี26นะคะเวลา 14:30 น.การงานความรักเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเนี่ยดวงนี้นะมีลีลาหลายๆอย่างคล้ายๆผมนะครับก็ฉะนั้นถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์รวมถึงทำงานที่อาศัยการพูดนะครับการเป็นเซลล์นะการประสานงานพวกนี้ก็ทำได้ความรักก็ลงตัวช้าครับศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหานะเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งดวงมันเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง34 35เนี่ยจะมีเข้ามานะครับแต่ระวังจะมีปัญหาตามมาอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆก็เป็นไปได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอยค่ะเกิดวันเสาร์ที่26ตุลาคมปี17เวลา 15:55 น.ครับอยู่สุพรรณบุรีเกิดนครปฐมลัคนาอะไรนะคะหน้าที่การงานค่ะนครปฐมค่ะนครปฐมสักครู่ครับโอเค15นาฬิกา55นาทีค่ะวันเสาร์นะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยนะโดยเฉพาะอิทธิพลของพระราหูที่เล็งดวงชะตามฤตยูก็ทับลักมาตั้ง7ปีแต่ตอนนี้พระรหัสย้ายมาเล็งดวงละก็หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะเตือนของคนลัคนาราศีมีนช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสตุ้งสตังนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์ค่ะเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกายนปี30เวลา9โมงครึ่งนะคะเงินงานโชคลาภค่ะวันอังคารเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบแต่ตอนนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีอย่าให้ใครขอยืมยืมใครก็ลำบากมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินรวมถึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซื้อของมีคมนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นมีดกรรไกรตัดเล็บหรือแม้กระทั่งมีดโกนได้ทั้งสิ้นงานออกแรงเยอะๆ2ปีนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับเอาละค่ะตอนนี้มาที่จดหมายนะคะซึ่งบอกว่ายาวมาก2หน้าแพใช้เวลา2เบรกด้วยกันในการพยายามอ่านตอนแรกเห็นพักเบรกเห็นขมักขม้นคิดว่าเล่นอะไรอยู่อ๋อทำงานทำงานนะคะเอามานะคะจากคุณวิมลนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี12นะคะวันเสาร์เวลา 7:10 น.นะคะก็ต้องบอกว่าเธอมีความกุ้มใจมากเลยนะคะอยากให้อาจารย์พรพจน์ช่วยหน่อยนะคะกว่าจะได้เขียนจดหมายมานี้ก็ยากมากฉันมีอาชีพค้าขายนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋านะคะก็เคยโดนหลอกเงินโกงเงินไปเอาเรื่องแรกก่อนละกันนะคะก็ลูกชาย2คนลูกสาว1คนพึ่งได้ไหมคะในแง่ของบุตรในแง่ของบุตรเนี่ยก็พอใช้ได้อย่างคนโตเนี่ยโอเคนะแต่คนเล็กอาจจะดื้อรั้นนะฮะหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลบังคับบัญชากันห่างๆดีแต่เมื่อกี้ประเด็นที่แพรบอกว่าถูกหลอกดวงนี้จำไว้เลยนะฮะหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดค่ะนะ
ระวังต้องรับภาระแทนโดนหลอกโกงเงินไปเยอะเลยนะคะแล้วก็งานอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋านะคะคือเคยค้าขายดีแต่ว่าตอนนี้นานๆมีออเดอร์ทีก็เลยต้องเขาเรียกว่ากินเงินเดือนสามีเอาแต่ไม่ได้บอกว่าสามีทำอะไรเนาะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะสุดแต่ก็ไม่สุดฉะนั้นในกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาถ้ามีโอกาสทำถ้ามีโอกาสทำนะครับดาวเสาร์ในดวงใช้ได้นะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสวนเกษตรนะทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเคมีพันธุ์อันนี้ลองดูถ้าทำได้จะเด่นกว่าสิ่งเดิมที่ทำอยู่ครับค่ะคำถามต่อไปนะคะอันนี้คือสรุปใจความได้นะคะว่าปลูกเคยปลูกบ้านที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ปลูกบ้านที่เชียงรายไว้ด้วยแต่ตอนนี้ เงินที่ปลูกบ้านที่เชียงรายก็คือเขาเอาที่กรุงเทพไปจำนองเอาเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินไปปลูกบ้านที่เชียงรายตอนนี้เขาพยายามจะขายบ้านที่กรุงเทพเพื่อที่จะใช้หนี้เขาไม่อยากเป็นหนี้แล้วก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่เชียงรายบ้านหลังนี้นะคะขายมา2ปีกว่าแล้วกับโบรกเกอร์ยังขายไม่ได้เลยนะคะจะขายได้เมื่อไหร่คะมีเกณฑ์ยกย้ายไหมคืออย่างนี้ครับโพคากาลีลาภกาลีถ้าที่ดินนี้อสังหาริมทรัพย์นี้เป็นชื่อของคุณตั้งแต่กุมภาปี59จนถึงกุมภา60มีโอกาสสมหวังฉะนั้น1อันนี้คือในทางโหราศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์คือก็ต้องโหมประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะต้องย้อนกลับมาพิจารณาในเรื่องของระดับราคาที่เหมาะสมส่วนใหญ่อันนี้ประสบการณ์ตรงที่ทางที่ผมเคยขายได้เนี่ยจะเป็นในช่วงปีแบบนี้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ราคาที่เราตั้งไว้ 100% มันจะไม่ถึงหรอกครับนะฉะนั้นพยายามโหมช่วงนี้ปิดดีลให้ได้ก่อนกุมภาอยากจะไปเชียงรายเกณฑ์โยกย้ายก็มีเกณฑ์โยกย้ายเรื่องของที่อยู่อาศัยลาภะแปลว่าจุดนั่งหรือว่าในเรื่องของการโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยเป็นไปได้ฉะนั้นมีโอกาสนะครับปีนักกษัตริย์ค่ะอาจารย์บอกว่าเกิดปีนักกษัตริย์อะไรนะคะไม่ใช่ลัคนาก็นักกษัตริย์เนี่ยของคุณยังเป็นปีเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยเห็นปีวอกปีวอกนะเพราะว่าคุณเกิดช่วงต้นปีค่ะนะวอกยังไม่ใช่ลักกา1 2ส่วนใหญ่จะเป็นลกาแต่ของคุณเกิดนักกษัตริย์ยังเป็นวอกอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคติซึ่งเป็นปีเป็นวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ครับและคำถามสุดท้ายค่ะชื่อค่ะอาจารย์คุณวิมลงามธรรมคุณนะคะวิมลธรรมดานะลูกวิมลธรรมดาค่ะลอลิงนามสกุลงามธรรมคุณนะคะงามธรรมดาวิมลชื่อนี้ไม่เสียนะงามงามธรรมคุณธรรมคุณค่ะก็เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะคะพอแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนได้คู่ทรัพย์คู่โชคด้วย65ดีไหม56ดีไหมดีนะแล้วก็ชื่อเสริมความมีอำนาจด้วยครับนะคะก็อยากหลุดหนี้นะคะจากบ้านก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดาวการเงินปีนี้ก็สวยด้วยก็คือพูดง่ายมีเกณฑ์ได้รับเงินนะมีเกณฑ์ขายนะดูหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกับคุณวิมลนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรือว่าทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ช่วงนี้ก็ไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วง ขออภัยครับในช่วงเดือนนี้ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่วันเดียวแล้วนะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมคือวันที่31สิงหาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทยกเว้นหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะวันนี้มีดิถียังวันจมแต่ทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่สิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับ 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยวันอังคารที่6เลี่ยงประเด็นเดียวออกรถที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมครับ 15:01 ถึง 15:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8กันยายนครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้มีดิถีอย่างวันจมนะแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและดิถีเรียงหมอนเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันสุดท้ายในครึ่งเดือนแรกนะครับวันอังคารที่13กันยายนก็
็ยังเลี่ยงออกรถอยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบกิจการหมั่นมงคลเพราะวันนี้อัคคานิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นวันฟูบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แล้วก็ออกมีวันที่14อีกวันนึงวันนี้ทำได้หมดเลยนะครับประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเพราะกาลโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างก็ไม่เสียเป็นดีทีเรียงหมอนด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรเฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะคุณชมก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมีแล้วเข้า Channel TV Thailand วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับโอ้โหใครที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วกลับตัวได้เหมือนต้นไม้ที่ต้นคดแต่ปลายตรงบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญและสง่างามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ